ฟูจิไรท์นะของญี่ปุ่นนะสูงสุดโลวอนแต่สูงสุดได้กี่กิโลวัตต์ฮะตอนเนี้ยได้300กว่าฮะ300กว่ากิโลวัตต์อ่ะไหนรุ่นไหนรุ่นเนี้ยเหรอตัวนี้ได้กี่กิโลวัตต์ครับเนี่ยได้เป็นได้มากกว่า300มันมีซีรีส์อะไรบ้างเนี่ยซีรีส์มีที่เรามีเมก้าอันนี้ของเมก้าใช่ครับผมและนี่คือเอทมาแทนมันติมันติเลิกผลิตแล้วครับก็เป็นมินิอันนี้พี่เคยใช้ของกูติอยู่ใช่ไหมเคยใช้กับเคนอยู่ครับเคนก็ต้องเป็นเมก้าตัวนี้ก็ต้องมีพวกอาร์เบรกเสริมฮะมีอาร์เบรกมีไดนามิกเบรกครับแล้วนี่คืออะไรประหยัดพลังงานอะไรเนี่ยครับอ๋อเดี๋ยวนี้การไฟฟ้าออกให้ขนาดนี้ไม่ใช่เฉพาะหลอดไฟไม่ใช่ใช่ครับเรามีการเอาเข้าไปทดลองเพื่อให้ได้ตัวนี้ออกมาแต่ก่อนนี้เห็นแต่พวกอะไรตู้เย็นพวกถล่มครับผมตัวนี้มาใช้มาการันตีให้กับอินเวอร์เตอร์เหรอนี่ก็คือจะเป็นไม่อินเวอร์เตอร์นี่มันไฟฟ้ามาการันตีได้ไงเพราะว่ามันต้องขึ้นอยู่กับหลอดไม่ใช่เหรอใช่ครับพอไปใช้คอนสแตนทอร์กมันก็ไม่ประหยัดพลังงานอ่ะแล้วไฟฟ้าออกไปตรงนี้ได้ไงอ่ะก็อย่างเช่นตัวอย่างครับอย่างเช่นไฟขึ้นอยู่กับงานด้วยนะที่พี่มีไหมขึ้นอยู่แอปพลิเคชันใช่ครับมันปกติมันจะประหยัดได้ครับพวกปั๊มพวกโบเวอร์ถ้าเป็นก็ประหยัดได้นะแล้วก็ไม่ทำให้โปรเซสเสียครับแล้วค่ายฟูจิมีอะไรใหม่ๆมานำเสนอตัวเนี้ยแล้วเป็นเอทที่มาแทนรุ่นมันติครับเป็นเอทอ่าฮะมาทันรุ่นมันติเริ่มผลิตไปแล้วอ๋อครับผมดียังไงฮะดีกว่าเดิมยังไงดีแล้วก็คือมีการพัฒนาอะไรที่มันดีกว่าเดิมเรื่องของเล้งเสร็จแล้วก็เป็นตัวเชื่อมต่อก็จะเป็น 4,500 มี2พอร์ตนะครับแล้วก็เล้งกว้างกว่าก็คือแทบเทียบเท่ากับรุ่นเมกาเลยครับซึ่งเล้งขนาดของตัวมีให้เลือกก็คือแบบว่าสมัยก่อนก็อาจจะพอเป็นใช้มอเตอร์ขนาด 37.5 กิโลวัตต์ขึ้นไปปุ๊บเอาต้องเปลี่ยนไปเป็นเมกาหรือว่าเป็นรุ่นอื่นที่ราคาสูงโดยไม่จำเป็นเพราะว่าพวกนี้ใช้งานเฮฟวี่ถ้าเราใช้ทำงานพวกไม่ได้หนักมากเราใช้เป็นพวกเกียร์ได้ก็คือมีเล้งที่กว้างขึ้นคือตัวนี้สามารถที่จะปรับเป็น V per F ได้เป็นเวกเตอร์ได้ถูกไหมหรือว่ายังไงถ้าเป็นเวกเตอร์คอนโทรลเนี่ยต้องซื้อพวก PF card ซื้ออะไรนะซื้อ PC card เพื่อใช้กับพวกเอ็นโคเดอร์เข้ามาร่วมด้วยอ๋อหมายถึงว่าถ้าเป็น default ก็คือว่าเป็นแค่ V per F แต่ถ้าจะเป็นทำเป็นเวกเตอร์คอนโทรลก็คือต้องใส่การ์ดเพิ่มแล้วตรงไหนการ์ดตรงไหนสำหรับเสียบการ์ดเอาการ์ดที่ซื้อเพิ่มมาจะติดตั้งตรงไหนอ่ะมันก็อยู่ในส่วนของคือเทอร์มินอลเนี่ยครับครับพอดีไม่มีอ๋อไม่มีใช่ไหมใช่ไม่มีตัวอย่างโอเคส่วนตรงนี้คืออะไรเซอร์โวเหรอเซอร์โวคอนโทรลเหรอใช่ครับเขาเรียกรุ่นอะไรเนี่ยอัลฟาไฟสมาร์ทอัลฟาไฟสมาร์ทโอเคครับตรงนี้ออกมานานยังตัวนี้นี้เรื่องออกมานานเลยผมนี่ไม่ทราบผมก็เป็นเซลใหม่เหมือนกันจ้างมาประมาณ2เดือนแต่ว่ารู้สึกว่าตัวนี้คือเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้ทางญี่ปุ่นน่าจะมีรุ่นใหม่กว่านี้แล้วแต่ยังไม่ได้เข้ามาแล้วหลักการคอนโทรลยังไงตัวคือตัวนึงก็คือใช้กับเซอร์โวตัวนึงใช่ไหมตัวต่อตัวไม่มีการใช่ใช่แต่ว่าสามารถลิงก์เซอร์โวต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าหมายถึงว่าตัวถ้าเป็นมาสเตอร์สเลฟมาสเตอร์สเลฟก็คือหลายๆการจะต้องคอนโทรลยังไงผ่าน PLC หรือยังไงผ่าน PLC อ๋อผ่านแต่เดี๋ยวนี้สามารถผ่านจอได้เลยผ่านจอได้เลยนะที่ผมเขาใช้กันก็คือผ่านจอตัวเดียวแล้วก็จากลิงก์จากจอมาที่ตัวเซอร์โวแต่ยังไงเพิ่มต้องมี PLC ยังใช่ไหมฮะหรือว่าใช้ไอ้ทัชสกรีนคอนโทรลได้เลย5การได้เลยได้ครับอย่างนั้นเลยเหรอตัวนี้ก็เขียนมาโครได้ด้วยนะครับอะไรฮะเพราะผมเห็นทางทีมเอนจิเนียร์เขาก็เขียนมาโครใช้อยู่ลองทดลองให้ดูเป็นที่ยังเป็นจะมีตัวเดโมที่ไม่ได้ใช้ PLC ควบคุมก็คือใช้เป็นใช้สกรีนคุมตัวเซอร์โวครับผมแล้วตัวยาวๆข้างหลังนู่นคืออะไรอ่ะไดรฟ์เหมือนกันเหรอหรือไงไอ้ตัว Headback ครับอ่ะตัวนั้นคืออะไร Headback ตัวไหนที่ใช้งานใช้กับพวกไอ้ Headback ครับอ๋อถ้าตัวนี้ก็ V per F สิหลักๆก็คือ V per F ใช่ไหมโอเคครับผมแล้วนี่คืออะไรอ่ะ PLC ฮะ PLC ครับเขาเรียกอะไรรุ่นอะไร SPE เหรอใหม่ไหมออกมานานยังตัวนี้ SPE ออกมานานยัง
นั้นนี่น่าจะล่าสุดแต่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าแบบอะไรคอมแพคคอมแพคใช่ไหมคอมแพค PLC ก็เห็นอยู่แล้ว IO ไม่เท่าไหร่ IO มี IO ไม่กี่ IO น่าจะเป็นเล็กๆนั่นแหละโอเคครับผม